เก่งก็สวัสดีทุกคนครับนี่เรามาเรียนปลั๊กอินเท็กซัสกับนักเรียนกิตติมศักดิ์3คนนะครับวันนี้เราพูดถึงอัพเดททั่วไปผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็คือสร้างมา1งานนะครับสร้างคอมโพสิชันมา1งานแล้วก็สร้างโซลิดสีดำขึ้นมาคงทำได้เนาะที่การต่อไปครับก็คือการใส่เอฟเฟกต์นั่นเองนะครับเราก็ต้องหาเอฟเฟกต์ก่อนรับไปขัดใส่เข้ามาครับใส่เข้ามาปุ๊บไม่มีก็ไปหาเลยครับซื้อเอาไม่กี่หมื่นหรอกที่รู้อย่างมอสเนี่ยซื้อก็แปลกแล้วต่อจากนั้นนะครับเราใส่พอแล้วเนี่ยเราก็คงจะงงว่าเอฟเฟกต์นี้มันทำอะไรได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือหนึ่งไม่เห็นใส่ได้ไหมทุกคนครับทุกคนใจรอต้องดูแป๊บนึงนะครับก็คือสิ่งที่มันจะโผล่ขึ้นมาได้เนี่ยก็คือจะมีพวกเชฟนะครับไอ้พวกเส้นเหลืองๆไอ้พวกแมสที่เราวาดขึ้นมาแสงได้นะครับหรือจะเป็นจุดของมันเองอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีอยู่ในพวกในจิโอเมตรีนะจะมีเลเยอร์ผ่าน OBJ Primitive นะครับแล้วก็ตัว Instant ถ้าปกติถ้าขี้เกียจอะไรมากๆเนี่ยใช้พวก OBJ ใช้พวก Primitive เลยคือจะเป็นพวก Object มาเลยนะครับ Object คือเป็นแล้วจะมี2อย่างคือสี่เหลี่ยมกับวงกลมก็คือจะเลือกได้บทนี้จะงอกขึ้นมาให้เราหนึ่งอันนะคือบอก Primitive Object ก็คือจะมีคิ้วกับ Sphere ที่การต่อมาเราจะหมุนถามหมุนมันดูใช่ไหมครับแล้วก็ต้องสร้างกล้องไอตัว AE เนี่ยถ้าเราไม่สร้างกล้องเนี่ยนะครับเราก็จะหมุนไม่ได้เป็นเรื่องปกติเมื่อกดตัว C หนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเอามีหน้าที่มันคือไอหมุนอย่างเดียวเลยแต่ครั้งเนี้ยมันจะดังตึ้งตึ้งตึ้งหมุนไม่ได้ไม่มีกล้องมันเองเพราะไม่เข้าใจทำไมไม่สร้างกล้องมาให้เลยนะแล้วก็ต้องสร้างกล้องเองครับคลิกขวา New นะครับ Cameraปุ๊บเราก็ต้องเลือกครับลงนี้นั่นอยากในกล้องกี่มิล200มิล35มิลปกติก็นิยมใช้35 50อะไรเงี้ยนะครับทั่วไปมี depth of field ได้ไหมมีหรือไม่มีก็ได้นะครับก็จะลองถ้าไม่มีก็จะง่ายนะครับพอเราสร้างปุ๊บใช่ไหมครับเรากดตัว C หนึ่งครั้งปุ๊บมันจะขึ้นรูปกล้องถ้ากล้องเนี่ยจะได้ใช้ใหม่เยอะคลิกซ้ายคือหมุนคลิกขวาคือสูงเข้าสูงออกแล้วก็เมาส์กลางคือเลื่อนใช้ใหม่เยอะเลยนะครับแต่ว่าจะไม่มีการ select วัตถุอะไรมากมายเพราะว่ามันแทบจะไม่มีอะไรแล้วอีกอันหนึ่งที่ควรจะจำไว้เลยนะครับคือเราควรจะเลือกแคมเปอร์ที่หนึ่งไปด้วยให้รู้เนี่ยเลือกแคมเปอร์ไหนอยู่เพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเรามีกล้องตัวเดียวนะแอคทีฟแคมเปอร์เนี่ยก็คือแคมเปอร์ที่หนึ่งถ้าเราเกิดมีสองกล้องเราเลือกแอคทีฟแคมเปอร์เนี่ยปกติแอคทีฟแคมเปอร์จะเป็นกล้องปัจจุบันเป็นกล้องที่เราเคยเลือกเอาไว้อยู่ฉะนั้นถ้าจะเอาชัวร์เนี่ยควรเลือกไปเลยแคมเปอร์ที่หนึ่งชุดที่ตั้งแหละแคมเปอร์หนึ่งมุมนี้เห็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ไปสร้างแคมเปอร์ที่สองถามว่าทำไมต้องสร้างสองตัวเพราะว่าหนึ่งไอ้อัพเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยล็อกมันล็อกมุมนายางไม่ได้ถ้าล็อกมุมได้ก็จะดูมันจะแก้งานลำบากมันก็สร้างกล้องใหม่ไปเลยแล้วก็ลบทิ้งเอาก็ได้แต่มายาไอ้อัพเตอร์เนี่ยเรนเดอร์ได้แค่ทีละกล้องเรนเดอร์สองกล้องพร้อมกันไม่ได้อย่างมายาเลือกเสือกล้องหนึ่งกล้องสองแต่อัพเตอร์เนี่ยเราเรนเดอร์ได้แค่ทีละหนึ่งกล้องเราจะเรนเดอร์กล้องที่อยู่บนสุดด้วยคือสเลกกล้องไม่ได้นะครับสำหรับกล้องหนึ่งไว้แล้วก็มาที่แคมเปอร์ที่สองเพราะว่าอะไรครับเราเรื่องกล้องที่สองใช่ไหมเรากลับมาแคมเปอร์หนึ่งโดนล็อกแล้วกล้องหนึ่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับปกติถ้าเขานิยมถ้าเราเซตสองกล้องเนี้ยเราก็เลือกเป็น2 view ก็ได้ครับได้ดูเลยนี่กล้องหนึ่งอันนี้กล้องสองนะเราต้องเสียดคือเราเอามีให้เห็นเฉยไอ้กล้องเล็กที่เคลื่อนตรงนี้คือกล้องสองเพราะมุมนี้คือกล้องหนึ่งประมาณนี้ก็เป็นพวกทีดีเลยก็ทั่วไปเราขี้เกียจค่อยเซตกล้องตอนจบเลยก็ได้แต่ลองนะครับแล้วทำอะไรกับจุดพวกนี้ได้บ้างดูเผินๆมันก็จะสวยดีนะครับเราสามารถควบคุมมันได้ก่อนวิธีการควบคุมมันก็ง่ายๆนะครับควบคุมออบเจกต์ทุกอย่างในพวกอัพเตอร์เอฟเฟกต์เลยก็คือสามารถจะหมุนได้นะครับหมุนทันฟอร์มอย่างนี้กดคีย์ได้จะหมุนต่อไปเรื่อยๆคูณไทม์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเปลี่ยนจะหมุนแกนนี้ด้วยแกนนี้ด้วยคำสั่งก็ถ้าคีย์แมนนวลแบบนี้มีวิ่งมีหยุดใช่ไหมครับก็
กดไม่มีธรรมดาครับ stopwatch ธรรมดาคีย์เวลาไปก็วนเลขกี่รอบเพราะว่าวนเลขเกิดไม่อย่างนั้นต้องเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะนานเกิดก็จะหมดไปหมดเรื่อยใช่ไหมครับเพราะเป็นออบเจกต์ที่ดีจริงไอ้นี่หมุนนะแต่กล้องไม่ได้หมุนนะครับถ้าอยากหมุนแบบ forever ไปเลยไปด้วยความเร็วสม่ำเสมอก็ใช้คำสั่งขอคำสั่งก่อนนะกด activate นะครับ activate และคลิกตรงนี้ใส่นี่เลยกดชิ้นไปคูณเท่าไหร่ดีทางคูณ10ทางคูณ10ก็คือจากศูนย์เนี่ยเอาจากพาร์ทเพิ่มทีละ10 10คือจะนิ่งความเร็วเนี่ยสม่ำเสมอไปเรื่อยๆนะครับคือค่าจะคงที่และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนั่นคือการใช้คำสั่งข้ามคูณเวลานั่นเองนี่คุณทำกันได้เนาะไม่น่าต้องอธิบายเยอะใช่ไหมครับทำได้ไหมครับทำได้จำได้เปล่าได้ลืมใช่ไหมแล้วก็กินของที่ได้เหมือนเดิมแล้วกันโอเคอันนี้ก็หมุนได้ละดูเหมือนแฟกไซด์ก็ดูไม่มีแหละถ้าเราลองปั้นออบเจกต์ทีดีเข้ามานะครับสร้างข้อความแทนแล้วกันสร้างข้อความนะครับก็เป็น create text ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ว่า missy เลือกเป็น poly นะครับเป็นให้เป็นคอร์ส general เป็น general ดีกว่าคราวนี้ไอ้จุดๆเมื่อกี้มาจากไหนนะครับก็มาจากตรงนี้นี่เองมาจากเขาเรียกว่า vertex รู้จัก vertex กันใช่ไหมครับนะครับลองคลิกขวาที่ขอบคอมบายแล้วนะอ่ะลองคลิกขวานะครับเลือก vertex ตรงนี้นะครับคลิกขวาครั้งเลือก vertex นี่คือจุดต่างๆที่จะเข้าไปในแพ็กซ์ถ้าเราเอาพวกนี้เข้าไปปุ๊บแอฟแฟกซ์ก็จะได้แบบนี้เลยจุดมันจะเยอะแบบนี้นะครับวิธีการต่อมาคือเพื่อจะให้ตัวอักษรมันโน่นพี่ก็ลากข้อ extrude นะครับดึงออกถ้าใครถ้าดึงแล้วบางทีอักษรมันวิ่งทิศทางไม่เหมือนกันนะครับก็ใช้ตัวอักษรก็ได้กดแต่มันอยู่แล้วดึงออกถ้าหนามากหนาน้อยก็ได้นะครับแล้วแต่เสร็จแล้วพี่ย้ายจุดหมุนย้ายทุกอย่างไปตรงกลางก่อนเองย้ายตรงกลางนี่แล้วก็ export ออกไปตามขั้นตอนปกตินะครับคำถามต่อมาครับ export เป็นอะไรเราก็เป็น export all นะครับเลือกเป็น obj เพราะว่าเอาได้เป็น support obj ถ้าเกิด obj หาย obj มีไหมเนี่ยถ้า obj หายนะครับต้องมาที่คำว่า window นะครับ setting different แล้วก็ plug in หา obj ให้เจอครับเปิดครับพี่อืมได้ครับเปิดไม่ได้เปิด OBJ export แล้วก็รีเฟรชสักรอบอ่ะ export ใหม่ถ้า export all ไม่ต้องคลิกก็ได้ครับแค่กด File export all นะครับคลิกเลยครับเอ๊ะเราจะเอา export ไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันนะครับก็มีคนเรียนเสร็จที่ไปแล้ว1คนนะครับหลังจากที่มอสได้สรุปสลายการเรียนไปแล้วนะครับมาใหม่ครับเราก็จะเปิดไฟล์ obj เข้ามานะครับลาก obj เข้ามาตามที่เราเซฟเอาไว้อะยะขออัปเดตด้วยเสร็จแล้วนะครับเราทำจาก obj นี้ครับมี2อย่างเราจริงๆอ่ะตัว pack sus เนี่ยนะครับเราไม่ต้องลากเข้ามาก็ได้เพราะว่าตัว pack sus เนี่ยจะมีเหมือนว่าคำสั่ง obj ต่างหากหรือว่าเอ้ยคุณต้องการใช้ obj ใช่ไหมมันจะยิบ obj เข้ามาได้ครับอันนี้หมุนอะไรโอเคแล้วนะครับต่อไปถ้าอธิบายเพิ่มเติมก่อนที่จะ OBJ เข้ามาก็คือปรับสเกลได้ก็จะมีเลือกขนาดนะครับเรเดียนได้คือวิ่งเข้าวิ่งออกได้ใช่ไหมดูเหมือนก็ไม่ยากอะไรพวกนี้ก็ทั่วๆไปคำสั่งทั่วไปเราพายมาจีบทิ้งนะครับพี่ import เป็น OBJ import เป็น OBJ พวกพี่คำสั่ง import OBJ ใช่ไหมครับเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการจะใส่ไว้ก็คืออยู่ที่ไหนก็คือเลือกเข้ามาได้เลยจะอินพอร์ตจะอินเทอร์เน็ตก็ได้โหลดมาหรืออะไรมาก็คือใช้ได้หมดเลยนะครับ
อ่ะเสร็จแล้วก็มันมีเป็นซีเควนต์ก็ได้นะครับเป็นซีเควนต์คือยังไงซีเควนต์คือมีเป็นชิ้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 นสมมติเราอนิเมตในมายาให้ขยับได้ด้วยแล้วก็ขอเป็นซีเควนต์ออกมาแล้วก็เอามาเป็น OBJ ที่ขยับเป็นวงเล็กที่ขยับได้ใน After Effects ได้ด้วยนะครับบางที After Effects มันก็ไม่ได้ตลาดการใช้ร่วมกันดีกว่าพอมี OBJ แล้วเราทำอะไรกับมันดีครับสุดมันจะเล็กเล็กนะเล็กมากๆเลยก็ปรับขนาดก่อนครับปรับแน่นอนบท Transform ใช่ไหมครับก็มีขนาดมีที่อยู่นะครับสเกลเพราะว่ามี CV ขึ้นมาแล้วแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าตัว S เนี่ยจุดมันเยอะตอนแรกเราจะเก็บในมายาพอเข้ามาในนี้เนี่ยจุดมันเลยน้อยนะแต่เราต้องซีเรียสครับเราขยายให้ใหญ่มากแต่ resolution OBJ resolution คือถ้า 100% เนี่ยคือจุดจะยังมีครบ 100% จากที่มันมีอยู่สมมติมี 1,000 จุดใช่ไหมจุดก็ยังครบเราตัดทอนมันจุดจะค่อยๆสลายหายไปนะครับเราเทคนิคพวกนี้เราต้องค่อยๆจำครับขยายเราพอใจกับขนาดของมันแล้วดูความหนาที่น้อยมากแต่ไม่ใช่ปัญหาครับช่างมันเถอะปรับสีได้นะครับอยากได้สีอะไรนะครับปรับสีได้ก็เบสก็เลือกเป็นขาวไปก่อนละกันคราวนี้มันก็มีเอโอโอปาซิตี้เนี่ยก็คือความจางของตัวเม็ดพวกนี้นะครับก็คือจางได้ครับบางทีก็เลือก 50% ให้แล้วก็มันจางเกินไปก่อนนั้นเราจะเริ่มเข้าสู่ความเป็นแฟกซัสมากขึ้นนะครับก็คือมันต้องมีเส้นอันเองนะครับเพราะนี่มีแต่จุดเยอะแยะให้หมดเลยซึ่งจุดก็จะเกิดจากเส้นเออเส้นก็เกิดจากจุดใช่ครับหรือจริงๆเราจะเอาแต่เส้นไม่เอาจุดก็ได้เอาเฟสไม่เอาจุดก็ได้นะครับมีทั้งหมด3แบบมีเฟสแบบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจุดบีมแล้วก็เส้นนะครับ5แบบละกันก็มันจะอยู่ในหมวดนี้ครับเป็นเลอร์ปกติจะมีพอยต์ให้เราแล้วแหละ1อันคือเลือกมาครับว่า Texas Point Renderer นะครับก็มีขนาดของ Point เล็กใหญ่นะครับปรับหน้าตา Point ได้ด้วยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่า Texture Spike เนี่ยคือเราสามารถดึงรูปจากที่อื่นมาเป็นกลมๆอย่างนี้ได้ให้เราวาดเป็นสามเหลี่ยมวาดเชฟสามเหลี่ยมเข้ามาเช่นที่วาดเลเยอร์ใหม่วาดเป็นสามเหลี่ยมนะอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ปิดตาไว้พี่จำชื่อไว้เฉยว่าชื่อเชฟหนึ่งพี่กลับมาตรงนี้เนี่ยพี่แค่เลือกสไปซ์นะครับเทคเจอร์เป็นเชฟหนึ่งหมายแล้วเราปิดก็จบคอนแล้วไปเลยครับหนึ่งครั้งเอาทำเลยคนที่ลงจานแค่ครับมอสคือดูพิจารณ์มอสคนเดียวเลยกลับมาอีกครั้งต้องจ้างใหม่เลยนะครับเป็นสายเดียวแล้วกันก็เวลาเป็นสัก 2,000 เฟรมนะครับแท็กซัสก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราข้ามขั้นตอนไปถึงนั้นเลยเลือกเป็นก็คือเอา OBJ เข้ามาก่อนนะ import OBJ นะครับเลือกที่อยู่ปึ๊ดนะว่าโอเคมาแล้วเห็นไหมตั้งกล้องมีคาเมร่าอันนี้สเกลมันเล็กมากเราแค่ขยายสเกลนะครับทางพร้อม OBJ แล้วก็สเกลกลับด้านด้วยนะเนี่ยถ้าที่เห็นหมุนก็หมุนเงี้ยนะครับกลับด้านไหนก็จะมองหน้าตามันไม่ค่อยออกว่าเฮ้ยสรุปเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ทับทวนเมื่อกี้ก่อนนะเอา opacity ขึ้นก่อนปรับ point เป็น1แล้วกันอยากได้จุดเล็กๆนะครับไม่ต้องชัดเจนมากแล้วอยากได้เส้นก็เลือกเป็นลายไปเลยครับพอได้ลายปุ๊บก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือเส้นจะวิ่งเชื่อมต่อกันอัตโนมัติแต่คราวนี้เนี่ยเส้นเราเนี่ยโอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
มันเลยจะดูน่าเกลียดนะครับเราควรทำให้เส้นดูเล็กที่สุดมันก็จะมีขนาดของเส้นนะครับก็คือเป็นลายติ๊กเซตนั่นเองแต่สักจุดเลยเนี่ยคือแอบซัสนะครับคือเราจะเห็นตามโฆษณาเนี่ยใช้ปากกินนี้เยอะพอสมควรเลยเพราะหนึ่งใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ถ้าไม่คิดอะไรมากแค่นี้ก็คืออาจจะดูดีแล้วแล้วค่อยมาใส่พวกเอฟเฟกต์โกลว์สเตนโกลว์หรือว่าพวกชายเพิ่มเข้าไปนะต้นเนี่ยต่อจากนั้นนะครับเราจะลดคือถ้าพี่บอกว่าเราไม่อยากได้จุดใช่ไหมหรือว่าจุดมันดูหนาไปแล้วก็มาตรงพอยต์นะเปิดพอยต์ขึ้นมาปรับพอยต์ไซส์เป็นจุด5ก็เล็กลงจุด3นะครับส่วนใหญ่แล้ววันนี้ก็คือแบบให้ดูเบาบางที่สุดนะครับไม่แบบเส้นหนาเทอะทะดูน่าเกลียดอย่างเงี้ยเห็นไหมหนาไปโอเคก็ดูดีขึ้นนะครับดูแค่เป็นแบบงานเชิญเขาเรียกว่าอะไรสเก็ตพวกสถาปนิกอะไรนะครับต่อจากนั้นมันก็จะมีระยะห่างการคำนวณนะครับเช่นจุดห่างจุดไกลจุดใกล้แค่ไหนถึงจะมีเส้นเชื่อมต่อกันมันจะมีการใส่ระยะอยู่นะครับตรงคำว่าไลน์เรนเดอร์เนี่ยมันจะมีเหมือนระยะมากสุดที่เส้นจะขึ้นได้กับระยะที่ไกลที่สุดระยะห่างของแต่ละจุดเนี่ยเท่าไหร่พอยิ่งใส่น้อยใช่ไหมครับจุดมันก็จะยิ่งหายกันไปเห็นนะเพราะว่าเหมือนว่าระยะเนี่ยมันคำนวณแล้วว่าถ้าน้อยกว่า39เนี่ยก็จะไม่ขึ้นเอ้ยถ้ามากกว่า39ก็จะไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับมากกว่าน้อยกว่าคือแล้วแต่มันใส่น้อยเนี่ยเห็นไหมก็คือว่าถ้าจุดที่อยู่ในระยะนั้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า9แล้วถึงจะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเกินกว่านี้หรือใกล้กว่านี้ก็จะไม่ขึ้นแล้วระยะว่าเนี่ยจากจุด A ไปจุด B มีแค่ระยะเดินไม่เกิน99หรือ19 19เนี่ยนึกออกใช่ไหมเดินฟุต9ละ1ฟุตถ้าเกินนี้ปุ๊บจะเดินไปไม่ถึงนะเส้นก็จะหายไปแต่ถ้าเราใส่ไกลขึ้นนะครับเส้นก็จะไกลกันมากขึ้นเราใส่ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยดีเซลมันก็จะยิงโยงกันมั่วหมดเลยก็จะเกิดความน่าเกลียดได้นะครับแต่คราวนี้เราก็ต้องมีการแม็กซ์ด้วยว่าแต่ละจุดเนี่ยเพราะตอนนี้สมมติจุดตรงเนี้ยมันลิมิตที่10แล้วมันจะยิงหาจุดพวกเนี้ยไม่ได้แล้วเราเพิ่มตรงนี้นะครับคือแต่ละจุดก็จะมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นลิมิตที่มากที่สุดที่มันจะเชื่อมโยงกันได้ที่มีแค่หนึ่งแต่ว่าแต่ละจุดเนี่ยจะเชื่อมโยงได้แค่หนึ่งก็จะดูแทบจะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมลองใส่5ก็คือเนี่ยจะเริ่มมีระยะมากขึ้นแล้วเห็นมีเส้นเชื่อมต่อซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับได้คือเอฟเฟกต์นี้อยากเพิ่มมากเพิ่มน้อยเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวมากก็ได้หมดนะครับปรับได้หมดไปที่มีสต็อปวอชคือสามารถคีย์ให้เยอะขึ้นน้อยขึ้นได้ใช่ไงมาเหมือนคณิตศาสตร์เลยนั่งถักกันคือว่ามันก็เยอะเกินไปนะครับตอนนี้นะครับเรายังสามารถที่จะเล่นกับอื่นๆได้อีกนะก็มีเขาเรียกว่าเฟสนะครับเรนเดอร์เลือกเฟสเฟสก็จะเป็นแผ่นนะครับนี่จุด M พี่เนี่ยจับหัวใช่ไหมงงกับตัว M ตัวเองนะเนี่ยทำมาเถอะเฟสนี้จะกระเบือคล้ายๆเส้นเลยครับทั้งเส้นแต่ว่าจุดเนี่ยจะขึ้นเสมอเว้นแต่ว่าเราไปลดปริมาณจุดว่าไม่ต้องเห็นชัดหรือว่าอะไรนะครับเฟสก็จะเหมือนกับพวกไอ้นั่นเลยก็คือมีการปรับระยะด้วยว่าให้จะเอามินิมัมเท่าไหร่ถ้าเรายิ่งใส่น้อยใช่ไหมครับก็คือเหมือนว่าต้องเฟสที่อยู่ใกล้ๆกันนั่นจะขึ้นเฟสที่ห่างกันมากเกินไปมันก็จะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอเราสร้างตัวเอข้อความได้จากมายาเนี่ยจุดมันค่อนข้างถี่เฉพาะตัวเอสอย่างเดียวก็จะเป็นเรื่องลำบากกันนะว่าเหมือนว่าตัวอักษรเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันคือปริมาณเฟสไม่เท่ากันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ได้ว่าเด่นอยู่ตัวเดียวเลยตัว S แต่พอตัว E ช่วงตัวเนี้ยมันอาจจะดูดีเพราะว่ามันแค่มีเชฟในระยะใกล้ๆกันบ้างนิดหน่อยที่ดูมีแค่มีอ่อนพอตัว S เนี่ยหนามันพืดๆเลยขาวๆเลยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่เอาว่าเราเอาใช้เป็นก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปแก้ไขเอาตัว S ดูดีตัว E ไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับก็นี่ไงตัว M
หายจากหัวยังไปแล้วครับมี invert y invert z นะครับเพื่อกับพิกได้ชิกได้แบบเป็นเรื่องได้นะครับโอเคคัลเลอร์จบไปนะครับถ้าสมมติพี่ไม่อยากได้พอยต์แล้วพอยต์ไม่สวยเลยลบทิ้งจุดก็จะหายไปไม่อยากได้ลายลบลายทิ้งก็จะเหลือแต่ตัวเหลือตัวเฟสใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นี่ยังไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรมากมายนะคือบางทีเราก็เคลื่อนตัวนี้เพราะตัวนี้เราสามารถคอนโทรลจะหมุนได้เลื่อนได้ก็anyway อันกล้องไว้ก็เคลื่อนวิ่งเข้ามาหากล้องหรือวิ่งผ่านเข้าไปก็อันนี้ก็จะเทคนิคของแต่ละคนแล้วล่ะครับว่าอยากได้ลักษณะแบบไหนพอจากนั้นเอาพอยต์มาเอาพอยต์กลับมาเอาลายกลับมานะเติร์นต่อไปจะเป็น triangle นะครับ triangle คือเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคือไงคือ both the face คือเป็นสี่เหลี่ยมแต่ triangle คือเป็นสามเหลี่ยมพี่จะลบ face ทิ้งและการเอา face ออกนะครับพอยต์ปรับเป็น 0.5 นะครับลาย renderer ก็ปรับเป็น scale เป็น 0.1แต่ที่มันยังเห็นกันหนาๆเนี่ยไอ้พวกนี้ก็คือ triangle นั่นเองคือมันยังลิมิตมากไปลองใส่สัก10ใจเย็นๆคือสังเกตได้ว่าทุกอย่างจะเชื่อมกันจะเป็นสามเหลี่ยมเท่านั้นจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมแล้วนะครับก็จะแตกต่างจากนั้นไปนี่คือการเตรียมพร้อมในการอนิเมะทั่วไปของเราแล้วใช่แล้วการสู่ขั้นต่อไปเรียกขั้นต่อไปเราจะทำกันนะครับมันจะมีคำว่า effector ครับ effector จะมีอะไรแยกไปหมดเลยนะมีการฟอกการเริ่มแบบนู่นนี่นั่นนะครับเราลองหัดใช้ noise ก่อนนะ noise คือการรบกวนนั่นเอง noise ทำอะไรได้บ้างนะครับสมมติพี่เครียดทำอะไรพี่ก็เนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าหรือเคลื่อนกล้องเคลื่อนหรืออยู่นิ่งๆเลยเป็นโลโก้กลางจอเลยนะครับเป็นทีดีด้วยจะหมุนยังไงก็แล้วแต่นะครับช่างมันไอตัว noise นะครับก็จะทำให้ทุกอย่างแตกกระจายออกจากกันได้สวยเลยใช่ไหมสวยเลยง่ายๆเลยครับง่ายๆน่าจะเคยเห็นเอฟเฟกต์สไตล์นี้นะครับที่ว่าปุ๊บแล้วก็รวมตัวเป็นข้อความเพิ่งจบจากอันนี้เดี๋ยวมีเทคนิคอื่นอันนี้ใช้ทีดีแล้วมันมีปัญหานิดหน่อยก็เอาเป็นว่าสามารถขีดได้เช่นตรงนี้ขีดไว้500นะครับพอถึงเฟรมที่100ปุ๊บขีดเป็น0เองก็จะวิ่งกลับรวมตัวกันเข้ามาซึ่งตอนที่มันแตกตัวกันเองนี่แหละที่จะเป็นส่วนที่สวยงามที่สุดของแพนซัสคือหน้าตามันจะเชฟจะอิสระให้พวกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรพวกเนี้ยมันจะทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับทำงานได้ดีมากขึ้นคือมันมีความยุ่งเหยิงของเส้นแล้วไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่ฉะนั้นเราจะมาเพิ่มตรงนี้ใส่สัก50นี่ก็มากไปคือเส้นมันเชื่อมโยงถึงมากเกิน20ถูกไหมหลังที่ใกล้กันก็จะขึ้นจุดๆพวกนี้ขึ้นมาขึ้นเป็นสเปซสามเหลี่ยมเราจะแทรกสี่เหลี่ยมด้วยก็ได้นะครับพี่เราแทรกสี่เหลี่ยมสเปซสักหน่อยสเปซนะครับก็จะมีมากขึ้นแต่ถ้ามันหนาเกินไปเรายังสามารถปรับคล้ายๆกับว่าโอพาซิตี้คัลเลอร์อะไรพวกนี้ปรับได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วปรับนี้ลดลง20พอ50ก็ได้เฟสสี่เหลี่ยมเพิ่มเข้ามาในงานของเรานะครับยังคือยังหมุนได้นะครับเป็นทีดีหรือเป็นทีดีจริงนั่นแหละก็หมุนใช่ไหมแต่งานแนวแพ็กซัสต้องเป็นงานที่ค่อนข้างเร็วไม่เร็วก็คือช้าไปเลยต่างๆไม่ค่อยจะทำเท่าไหร่ถ้าช้าจะเป็นพวกแท็กกิ้งคือแท็กกับคนมีคนเดินหลายๆคนแล้วก็เชื่อมแท็กหัวกันแล้วเส้นจะได้เชื่อมโยงกันเองอะไรคือเราต้องมานั่งแท็กแบบคีย์เส้นแบบคีย์มือเอฟแพ็กซ่าก็คือเราแค่วางมาร์กไว้ตามแท็กตามคนตามคนสมมติมีรถยนต์วิ่ง5คันเนี่ยออกจากเส้นชัยปุ๊บใครนำเนี่ยเส้นก็จะยืดไปตรงนั้นอัตโนมัติใช่ไหมครับถ้าเราต้องนั่งแมนนวลเองต้องนั่งขีดเส้นขีดเส้นทำทีมก็เหนื่อยแพ็กซ่าก็คือจบเลยเราแค่วางมาร์กแต่ละตัวให้ตรงเดี๋ยวเส้นมันขึ้นเองนะโอพาซิตี้นะครับก็มีเลือกได้จ้างหัวจ้างท้ายจ้างแบบไหนก็ลองเล่นดูไอ้พวกเนี้ยอยู่ที่ความต้องการของเรานั่นแหละเพราะว่ายังไงงานมันใช้ไม่ยากอยู่แล้วพอมีเป็นกระแสกระแสนะครับก็ปึ๊บรวมข้อความแล้วก็จะเขียนข้อความที่เป็นตัวหนังสือจริงๆขึ้นอีกทีนึงก็ได้ปึ๊บมี4หรืออาจจะหมุนมาหน่อย
ครับพี่อยากหมุนมันพี่ก็คีนมันหมุนแนวไหนพี่หมุนแนวตั้งดีกว่าสูตรเคลียร์ค่าก่อนสูตรอ่ะตอนปลายเราถ้าปกติพี่ชอบทำพี่ชอบคีย์ปลายเก็บไว้ก่อนคือคีย์เก็บไว้เลยแล้วค่อยมาคีย์ตอนต้นใหม่ว่าถ้าตอนปลายถูกแล้วอ่ะยังไงอ่ะมันก็ถูกแต่ข้างหน้าจะมั่วซั่วแค่ไหนอ่ะไอ้เนี้ยถูกแล้ววิ่งกลับไปเหมือนเดิมอื้อใช่ไหมถ้าเราไปคีย์ต้นก่อนแล้วมั่วพอมาดูอ้าวหาไม่เจอแล้วหายไปไหนเราควรจะคีย์ถอยหลังนะครับพี่ใส่เอฟเฟกต์ที่สวยงามมากขึ้นสักหนึ่งตัวแล้วนะใช้พวกสเตรนโกลใส่สเตรนโกลเข้าไปก็ลากใส่ตรงนี้ไปเลยก็ได้สเตรนโกลสวยงามแบบแนวฟุ้งฟิ้งหน่อยใส่เป็นสีขาวคือปกติสีเบสไม่ให้มันค่อนข้างเรียบนะครับอ้าวสวยมากงอนเลยที่พี่ไม่แคปงานเห็นไหมการที่เราไม่แคปงานมันจะต้องขึ้นในกระบะขึ้นมาใช้ของแถมเราดับปัญหาแล้วหนึ่งคนนะครับแต่มอสลูกมอสได้ส่งถึงท่านประยุทธ์เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับก็ที่เหลือก็โทนสีพี่เรื่องนี้เป็นขาวหมดก็คือจะได้เป็นสีขาวเป็นหลักแล้วก็อาจจะเจอส้มหน่อยๆนั่นแล้วแต่เราครับว่าชอบแนวไหนจะแดงกับแดงไปเลยไหมอันนี้ก็อยู่ที่ครีเอทีฟของเราครับว่าเราชอบแนวไหนนะครับนี่ก็พิตาครั้งเดียวเลยพี่ตัวทำเร็วมากเลยร้อนนี่นั่งหลับไป3ชั่วโมงอ่ะอันนี้คือจัดเกินถ้าจัดเกินก็ต้องแก้คือมันสว่างมากเกินไปก็ลดบูทไลท์ลงหน่อยบูทไลท์คือความเข้มแสงตรงนี้นะครับชื่อคนเพลงไม่ค่อยมีสอนเลยส่วนใหญ่เขานั่งหลับความว่างนะคนเรียนคนไหนก็เลยทำไม่ค่อยได้เวลาครูสอนก็ไม่ถามแต่พอถามก็โดนด่าว่าสอนอยู่มีมารยาทเลยนะเธอสามันอยู่เห็นไหมไม่เคยจะถามถ้าอย่างเงี้ยเองถือว่าช้านะเพราะว่าปกติแฟชั่นน่าจะเร็วอย่างเงี้ยจะมีการเพิ่มมุมกล้องหรืออื่นๆนะครับเรายังสามารถที่จะมีอื่นๆอีกรบกวนได้อีกนะครับคือมีน้อยแล้วอาจจะยังมีน้อยอีกหรือมีการทวิสต์มีการหมุนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จะมีในพวกเอฟเฟกเตอร์นะครับอาจจะมีพวกทรานส์ฟอร์มนะครับเพิ่มเข้าไปซื้อเพิ่มทรานส์ฟอร์มเข้าไปหน่อยทานฟองก็เชื่อตรงตัวเอามาช่วยหมุนช่วยเลื่อนนะครับมีแกนเลื่อนได้นะก็คือเหมือนว่ามีเลื่อนได้แล้วอยากจะใช้เลื่อนเพิ่มมีอีกอะไรเงี้ยก็ได้มีการหมุนเพิ่มได้อีกนะครับถ้าไม่งั้นก็อาจจะแอดน้อยเพิ่มอีกสักตัวนึงเพื่อให้มันทำย้อนแย้งกันเองนะครับนี่ก็เพิ่มปริมาณให้หนักไว้ก่อนแต่คราวนี้มันไม่ใช่เพิ่มแค่ธรรมดานะครับเรายังสามารถเลือกได้ว่าปรับเปลี่ยนขนาดเป็นหลักปรับเปลี่ยนสีเป็นหลักอะไรเงี้ยสูมสีได้สูมโพซิชันได้คือปกติเบสิกมันจะโพซิชันเป็นหลักนะครับเลือกได้เป็นเฟสเป็นวัตเทคนะครับคุณจะใช้งานเนี้ยแล้วยังไม่เขียนเขินฮะนั่นยังไม่จ่ายตังค์พี่อยากแคปอยู่แล้วมันไม่ได้ติดเลขไม่ได้นี่ก็ฟื้นแต่อันกระล่าขึ้นมีสี่แหละแต่ก้อยเนี่ยจะเป็นเลี้ยอยู่ถึงนะแล้วก็ปรับให้มันช้ากันเร็วกว่ากันดีเลยใช่ไหมก็ช้าเอ้าอันนี้จบที่100เฟรมใช่ไหมที่ช้ากันนิดนึงนะครับเป็นศูนย์เป็นเลขแปดเลยก็เอฟเฟกต์นี้ฟุ้งฟิ้งครับใช้งานง่ายเคยเห็นลูก MV ลิงพามาทำที่เจสเซนคุณเนี่ยให้ตั้งค่าเหมือนกันครับเห็นว่าต้องปั้นหน้านักร้องหรือปั้นหน้าอะไรขึ้นมาแต่แล้วเขาใช้วิธีลักไก่คือเขาใช้เครื่องถ่ายเป็นทีเดียวหมดเลยได้เฟซเพราะได้เฟซที่เป็นหน้าเราออกมาเนี่ยเป็นทีเดียวจริง
ันก็จะเป็นเส้นๆให้อัตโนมัติเนี่ยแล้วทำเส้นมือขยับซึ่งปกติเส้นที่มาขยับพวกเนี้ยก็มาใส่พูดน้อยจะใส่นิดหน่อยคือแค่ขยับปุ๊บเส้นก็แบบดึ๊ดๆๆๆได้นะครับรู้ใช่มั้ยครับเรียกชั่วโมงขึ้นมาว่ายังไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ก็เบสิกเลยยังไม่มีการเชื่อมจุดหรือว่ามีการเชื่อมเส้นใดๆโอเคต่อไปนะครับเขาไปอัพด้วยก่อนครั้งหนึ่งเดียวเฉยก็ดราม่าต่ออัพกลับมาอีกครั้งสร้างใหม่อ่ะคราวนี้เราจะเปลี่ยนแบ็คกราวด์เป็นสีขาวดีกว่าแบบงานแบบมินิมอมนะครับมินิมอมเลยหน่อยสร้างแบ็คกราวด์เป็นสีเทาขอไม่เอาใส่ใหญ่ๆนิดนึงใส่เอฟเฟกต์เบลอเข้าไปนะครับเนี่ยเป็นไงนี่เป็นไงจริงจังนะจริงจังนะก็เอฟเฟกต์นะครับเบลอเป็นอาร์เซนเบลอดีกว่าใส่สัก 2,000 เหมือนจะมีแต่ไม่ต้องรู้ว่ามีคือไล่แค่เสียได้เฉยคือข้างล่างจะดูเข้มกว่าข้างบนนิดหน่อยแบบมินิมอมถ้าเราสึกให้มันอ่อนไปอาจจะปรับตรงนี้ให้เข้มขึ้นก็ได้นะขนาดดำยังดูอ่อนเลยเห็นป่ะคือไม่ต้องการให้มันชุดฉาดดำน่าเกลียดนะครับลูบล็อกไว้สร้างเลเยอร์ใหม่สร้างเป็นสีอะไรสีดำก็ได้เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ใส่คำสั่งแท็กซัสเข้าไปหลังจากที่มอสได้บริจาคตังค์เห็นไหมครับโปรแกรมก็ไม่มีการระบาดขึ้นมาแล้วเชโดนะฮะซื้อโปรแกรมขอบคุณที่ซื้อให้ผู้ชาวมีซิโอเคคราวนี้เอาง่ายๆเลยนะครับก็ใช้เป็นพรีมิทีฟนะครับวงกลมสีดำสีดำนี่แค่นี้มีอะไรดูดีเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นช็อกโกแลตชิพนะเนี่ยวานิลาอะไรมูดอ่ะแล้วก็อาจจะปรับจุดนะครับให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงไฟไซส์เป็นสีคราวนี้พี่รู้สึกว่าพี่ขอวางกล้องก่อนคือจริงเราไม่วางกล้องก็ได้นะเราเลื่อนวัตถุได้อยู่แล้วนะครับพี่อยากเลื่อนมือจุดเนี้ยเลื่อนได้ครับเลื่อนไปวางมุมนี้ดีไซน์ง่ายวางมุมนี้จริงใช้2จอมันจะง่ายกว่านี่เวลา2ใช้จอเดียวรู้สึกลำบากยากเย็นใส่เส้นก็ไปหน่อยมีเส้นแล้วใช่ไหมแต่เส้นมันจัดไปครับไม่เอาพี่ขอลดลงเส้นลดลงหน่อยก็หรือเราคิดว่าใส่เส้นเยอะๆไปก่อนนะครับอีกทีหนึ่งก็คือไปลดเขาเรียกว่าตัวคุณภาพของตัวเนี้ยคือเหมือนกับเรสโซลูชันของมันให้ลดลงก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราใช้กับพวกที่เป็นอ็อบเจกต์ที่เราอินพุตเข้ามาแต่ในอ็อบเจกต์ที่เราสร้างอย่างเนี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าแนวตั้งแนวนอนเนี่ยเหลือกี่เส้นเห็นไหมปริมาณเส้นได้เพิ่มปริมาณเส้นก็ได้ใช่ไหมเพิ่มแนวเดียวก็ได้แนวนี้ไม่มีเลยศูนย์นะใส่ละเอียดก็คือยิ่งละเอียดก็ยิ่งถี่อันนี้เราชอบกันแหละเพราะเราชอบเรารับรู้ว่าเราไม่ชอบนะครับไปพี่ขออินพุตเพลงมาสักเพลงนึงละกันแล้วก็เอาอินพอร์ตเพลงประจำรายการเราเข้าไปเลยครับจะได้หนึ่งเพลงน่าเข้ามาในไทม์ไลน์ครับเสร็จแล้วไอเนี่ยตรงไหนก็ได้จะอยู่ล่างอยู่บนช่องบนเราแค่คลิกขวานะครับต้องการเพลงเราตัดท่อนใดท่อนหนึ่งมาก็เลื่อนก็อีกทีหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยมีจังหวะอันนี้คือแบบอิงแบบไม่ต้องเอาจริงเลยไอแบบไม่ได้ซีเรียสว่าเพลงอะไรนะครับถือว่าแค่มาจำลองในชุดเราคลิกขวานะครับ key frame assistant แล้วก็ convert audio to key frameเพลงลบนี้เลยก็ได้ถ้าไม่อยากได้แต่เราได้คีย์เฟรมแล้วคีย์เฟรมตรงนี้ก็คือมีค่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเพิ่มลงอันนี้เคยใช้กันไหมครับไม่เคยใช่ไหมการเคยใช้วิวอะครับไม่เคยเลยก็จะมีค่าทั้งหมด3ตัวนะครับจะมีซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนั่นเองซึ่งพี่อยากจะให้เนี่ยวงกลมเนี่ยหมุนไปพี่อยากดีไซน์ง่ายเลยให้วงกลมเนี่ยหมุนไปวงกลมเนี่ยเยอะเกินปรับวงกลมก่อนนะครับก็
ดีเทลของวงกลมเนี่ยมันมากเอ้ยตัวนี้คือเรนคือขนาดธรรมดาก็ไม่ต้องสีเรียกที่ปรับเลยสัก20จุดแทบจะไม่ขึ้นเลยใช่ไหมครับพี่อาจจะปรับนี่ใส่นี่เพิ่มเป็นจะเลิกเป็น triangle เป็นสามเหลี่ยมแล้วปรับขนาดให้มันใกล้ๆกันหน่อยเห็นไหมข้างบนก็จะใกล้กันเพราะตรงนี้เฟสมันทีด้านบนจะเฟสจะถี่แต่ว่าด้านตรงนี้เฟสจะไม่ค่อยถี่ก็แล้วแต่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะพี่ลองใส่ไหมคำคำแค่นี้ปรับเส้นนิดนึงซึ่งเนี้ยเราค่อยๆใส่ก็ได้นะสมมติพี่ใส่ศูนย์แบบพี่เขียนตรงเนี้ยเป็นศูนย์เลยเราคอยวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นสมมติว่าเป็นอินโทรนะ200เฟรมใช้เลย200มันจะค่อยขึ้นเป็นกิ๊กเก๋นะครับแล้วก็จะเป็นคำสั่งหมุนอยากให้หมุนไปเรื่อยๆเลยแต่ตรงอย่างนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ให้มันเอียงนิดนึงแล้วมันหมุนแย่ดวงอีกอย่างนิดหน่อยเป็นแบบหมุนธรรมดาว่าก็เจาะไปทำทำไมชาปูนอยากหมุนแล้วใส่สัก20ก็พอดูการจะลากเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตามนี่หมุนแบบกินมาจากโลกเลยนะหมุนแบบแกนเหวี่ยงด้วยเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ได้แล้วใช่ไหมครับเราจะมาใช้คำสั่ง noise add noise เราก็จะใช้ที่การแบบนี้ให้รู้สึกมันโยกเยกตามเพลงได้แล้วมันก็เพิ่มตามเพลงวิธีการให้กระเพิ่มตามเพลงนะผมก็จะง่ายแต่ขอเปิดทำลายตัวอย่างนิดนึงให้เปิดมาเลือกเลยจะลำโพงข้างไหนเพื่อลำโพงตรงกลางอะไรอย่างเสียงค่าตรงกลางนะครับพี่ก็ใช้วิธีการเลื่อนมาเดี๋ยวจะซับซ้อนนิดนึงนะครับถ้าไม่เคยใช้จะงงนิดนึงที่เขาปรับเปิดแต่น้อยออกมาน้อยตรงนี้กับตรงนี้มีค่าเท่ากันนะครับหรือเราจะกดน้อยตรงนี้ก็ได้อัลติเมทค้างใช่ไหมกดตรง stop watch ตรงน้อยปุ๊บพอค่าออกมาเองเนี่ยบวกใส่บวกเลยนะครับบวกคือบวกค่าตัวอื่นเข้าไปพี่ก็ไปลากใส่ค่าตรงนี้ลากก้นหอยตรงนี้นะครับเหมือนคล้ายๆพาเลนเนี่ยลากมาเสร็จแล้วคลิปนะครับผมก็จะลุกดีตามเพลงได้นี่ก็เบสิกเลยที่ปรับเป็นจากปูขอเป็นคอร์เตอร์ก่อนนะคือหยาบๆก่อนแต่ไอ้พออินพุตเนี้ยอย่าไปดูหยาบมากนะครับเพราะบางทีหยาบมากกับฟูเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเลยคือตอนหยาบดูสวยเลยพอฟูปุ๊บก็สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีความแตกต่างกันน่าพอสมควรนะเมื่อจังหวะที่เสียงดังเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นถ้าบอกว่าเฮ้ยค่าเนี้ยคูณน้อยจังเลยอยากเห็นดับมันมากกว่านี้คือค่าเนี้ยมันแค่50เนี่ยบวกไปอีก50มือนิดเดียวพี่เดี๋ยวค่าตรงเนี้ยนะครับบวกมากขึ้นเลยบวกแบบทวีคูณแบบโอ้คูณ10เลยอะไรเงี้ยแบบจาก5เป็น500เลยอะไรเงี้ยนะครับวิธีการเหมือนสมการคณิตศาสตร์ธรรมดาครับใส่วงเล็บก่อนนะครับใส่วงเล็บเอาไว้แล้วภายในวงเล็บเนี่ยแล้วก็ไปดึงค่าตัวนี้มาใช่ไหมครับ52เนี่ยแล้วหลังภายในวงเล็บก็คือใส่คูณ10เหมือนสมการคณิตศาสตร์ธรรมดาที่เขียนว่าอะไรนะ1บวกวงเล็บ2คูณ4วงเล็บปิดก็คือทำในวงเล็บก่อนทำในวงเล็บก่อนแล้วค่อยมาคูณข้างนอกก็คือวงเล็บเพื่อปิดเอาไว้ว่าเฮ้ยไอ้สิบเนี่ยเราคูณกับตัวข้างนอกนะถ้าเกิดเราไม่ใส่วงเล็บเนี่ยแล้วไม่คูณสิบก็หมายความว่าค่าทั้งหมดเลยคูณสิบอีกทีนึงก็อาจจะได้ถ้าเราชอบแต่พี่ใหญ่เฉพาะคูณเฉพาะค่านี้อย่างเดียวคือจาก 52.12 นะก็กลายเป็น521.2แทนก็เห็นว่าเชฟมันจะแตกต่างจากเดิมเยอะแต่แบบนี้นี่มันคือไม่ได้ขยับจริงๆนะก็อาจจะขยับนิดหน่อยแล้วแต่เราจะดีไซน์แหละว่าเราจะแต่ไม่ใช่ว่าใช้กับค่าตัวนี้ได้ค่าเดียวนะครับเรายังไปใส่กับค่าอื่นๆได้อีกเรายังไปใส่กับค่าอื่นอีกคือสมมติว่าเส้นตรงนี้อยากได้เดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวมากพอเพลงดังปุ๊บเส้นจะละเอียดขึ้นหรือไอ้ไตรแองเกิลตรงสามเหลี่ยมจะมากขึ้น
เราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จริงๆถ้าง่ายๆครับก๊อปข้างหลังเนี่ยหมายบวกก๊อปไปเลยเพราะว่าเราใช้ค่ายเดียวกันแล้วก็ไปหาก่อนว่าที่ค่ายตรงนี้ถ้าหาตรงนี้ไม่เจอคืออาจจะจำชื่อข้างมือไม่ได้ดูตรงนี้ก็ได้นะครับที่ปรับตรงไกลก็คือเนี้ยยิ่งมากใช่ไหมเครื่องก็จะยิ่งละเอียดอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยที่ว่าไม่ต้องคูณ10ดอกแค่บวกก็ถือว่าเยอะแล้วนะใส่ไว้เป็นเบสหรือเปล่า90กดเอ็นเกตปุ๊บเพจไปแต่เอาคูณ10เนี่ยออกเพราะว่าถ้าคูณ10เนี่ยลองคูณ10ก่อนก็ได้ดำเลยมีเยอะเกินใช่ไหมคูณ10ไม่ต้องออกแล้วก็ลบทิ้งไปเพื่อให้ตรงเนี้ยมีปริมาณขึ้นลงขึ้นลงได้ด้วยเนี่ย151ร้อยกว่าอะไรเงี้ยหรืออาจจะเฮ้ยตรงเนี้ยคูณ2คูณ2หรือใส่ถูกที่นะครับเพื่อให้ตรงเนี้ยจับ50กว่ากลายเป็นไหนวะจาก 55.59 กลายเป็นคูณ2 110กว่านะครับก็คือได้กันถ้าสมมติว่ามันจัดจ้างมากเกินไปเราต้องลองหาโอพาซิตี้นะครับให้มันจางลงก็ได้หรืออื่นๆอย่างเงี้ยนะครับมีเนี่ยคัลเลอร์ออฟเฟอร์สเวอร์เท็กก็ได้คือเวอร์เท็กแรกที่มีอะไรเงี้ยก็ไปปรับได้นิดหน่อยเลือกแบบนี้สืบไปเรื่อยไปเลยสามก็พอเดี๋ยวหนึ่งได้ไหมไม่ต้องจัดมาคือปรับได้นะครับเราจะใส่น้อยหลายตัวก็ได้นะครับเราจะมีน้อยอีกน้อยอีกตัวหนึ่งก็แอดเป็นน้อยไปน้อยอีกตัวหนึ่งก็อาจจะปรับกับเป็น place tan position เป็น rotation เพื่อให้มีการหมุนเพิ่มขึ้นมาด้วยซื้อทำงานเนี่ยอ๋อไอ้นี่มีเฟสต้องไอ้นี่มีแต่วอร์เทสต้องเป็นวอร์เทสนะปรับเป็นสเกลขนาดแทนดีกว่าไม่สวยเลยคอยเอาไหมเส้นเอาไหมทั้งหมดนี่ปรับได้หมดเลยนะครับเรื่องจะบวกค่าตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ถ้าตรงนี้ดำมันอาจจะเข้มไปพี่เรียกเป็นเทาเลยเพื่อให้มันค่อยๆจางไปขาวก็ได้นะเป็นสีข้างบนเนี่ยคือเปลี่ยนได้หมดเลยพี่ยังไม่ลงเจาะลึกในเรื่องของการทำเหมือนไอวิดีโอของลิงพาร์คครับเอาเบสิกของแม็กซัสก่อนต่อจากนั้นนะครับเราก็และระดับกล่าวแล้วนะครับที่เราสร้าง composition ขึ้นมาใหม่เหมือนใช้เดิมมากันนะครับคราวนี้พี่อยากจะลองสร้างเรียกว่าเป็นพวก shape กับ path หรือเป็นแสงกันบ้างนะครับมันสามารถตามได้หลายอย่างสมมติอย่างที่พี่บอกว่ามันมีใส่แสงได้นะครับมันก็จะใส่แสงเป็นพวกอะไรก็ได้เป็น point ละกันแสงสีขาวนะครับแค่แสงนั้นหนึ่งดวงทุกพี่ทุกพี่เขียนหนึ่งดวงใส่แม็กซัสเอาไว้บนสุดนะครับบนหรือล่างก็ได้จริงไม่ซีเรียสอยู่แล้วแม็กซัสเข้ามาให้เรานะครับเลือกตรงคำว่า geometry นะครับเลือกเป็น layer เขียนว่า light แปลว่าเห็นไหมครับเป็นแสงนะครับก็เป็น point light นะครับแล้วเป็น all light คือทุกแสงเลยทุกแสงมันใช้งานจากเนี้ยแบ็กกราวด์เราเป็นสีขาวมันเลยอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เราเปลี่ยนแบ็กกราวด์ไม่เปลี่ยนแบ็กกราวด์ดีกว่าเป็นสีมันแทนดีกว่าจากไอ้ตรงพอยต์ไซส์เนี่ยปรับเป็นอย่างอื่นแทนดีกว่าให้กลายเป็นสีดำหรือเป็นอย่างอื่นแทนเงี้ยนะครับแล้วส่วนใหญ่มันจะเอาสีจากแสงมาให้เราแสงสีขาวแบ็กกราวด์ขาวมันเลยไม่ขึ้นเนี่ยถ้าเราปรับแบ็กกราวด์เป็นสีดำทำดูไม่สวยเป็นเทาเข้มเลยนะปรับจุดนิดนึงครับเห็นไหมจุดจะอยู่กับแสงเสมอฉะนั้นแสงเป็น 3D อยู่แล้วถูกต้องมั้ยแสงเป็น 3D แสงมีความเป็น 3D เป็น x y z สามารถที่แนวไหนก็ได้นะครับจุดพวกนี้ก็จะเชื่อมหากันได้ครับพอมีจุดแล้วนะครับเราก็สามารถจะใช้ไลน์หรือเส้นนะ
แต่แหละห่างกันเยอะเนี่ยนะ300-400ก็คือถ้าพี่มี4จุดละดูปิเคสดูปิเคสนะจุดก็คือเชื่อมถึงกันหมดนะครับพี่ดึงขึ้นดึงเข้าข้างในก็ได้นะพี่มีกล้องพี่ทางกล้องก่อนเคมีล่าโอเคคราวนี้มันจะมีส่วนที่ไม่ธรรมดาครับว่ามันยังสามารถจะมีคำว่า depletion นะครับก็คือเราจะ extrude ให้ลึกเข้าไปข้างในได้ด้วยนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่อง extrude เลยก็คือมีแค่ไหนก็แค่นั้นแต่คราวนี้เราท้าให้มันมีปริมาณมากขึ้นนั่นเองคือ total no copy คือ number of copy มีกี่ตัวรู้มี5ตัวทุกตัวเนี่ยก็จะหากัน500ครับ extrude เดี๋ยวก็คือหากัน500เราจะเลือกอีกครับว่าจะไปทาง z บวก z ลบแอดมินบวกเป็นลบหรือเกิดจากตรงกลางก็ได้ครับทุกตัวก็จะเป็นเหมือนกันหมดเราลองใส่ให้มันลึกขึ้นลึกขึ้นไหมพยายามลึกขึ้นเลยก๊อปปี้อีกสัก20ตัวแต่หากันแค่นี้เหรอที่ต้องหากันเยอะกว่านี้นะครับคือได้เป็นอุโมงค์เส้นใหญ่นะครับที่ส่วนงามแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยง่ายเราลองปรับหมุนกันสิหมุน y แกน y จะมี start กับมี end นะครับ start คือตรงนี้ end อยู่ตรงนู้นเราหมุนตรง end เลยหมุน end เราได้เสร็จที่หน้าตาแบบประหลาดมากกว่าเดิมนะครับมีการหมุนเป็นวงเห็นไหมเดี๋ยวหมุนตรง start ดิ start หมุนไหมหมุนขึ้นหมุนกับเขาด้วยหมุนแกนชัดได้ไหมที่เราดูไม่มีอะไรเนี่ยมันก็มีดีเทลเพิ่มได้แล้วใช่ไหมครับที่มันดูงอกง่อยของเราเนี่ยแล้วก็กลายปกติอย่างนี้ได้ไอ้การกลายเป็นไม่ปกติแทนนะครับแล้วก็ลองใส่เป็นพวกไทรแองเกิลเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปดีทีคือไม่ต้องมีเยอะมากคือจะมีกระจายกันไปโอเคให้เราแล้วก็ยังสามารถใส่น้อยหรือใส่ดีลงไปได้อีกนะครับแต่ถ้าใส่นี้มีการขยับเคลื่อนย้ายนะครับที่เราอนิเมตแสงตัวนี้ดูโพสิชันนะครับกดทุกทีโพสิชันปุ๊บถึงที่ตรงนี้แสงตรงนี้เลื่อนมากตัวก็จะเปลี่ยนตามไปหน้าตาก็จะแปลกประหลาดมากขึ้นนะครับตัวจะเปลี่ยนตามตรงนี้ด้วยคือถ้าแสงมีการเคลื่อนไหวตรงนี้ก็จะเคลื่อนไหวตามถ้าเป็นเบสิกแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่พอลบมันทิ้งไปก่อนเบสิกคุยกันเมื่อกี้สมมติเรามีวิดีโอหนึ่งครับแล้วแสงมีเคลื่อนไหวยังไงแล้วก็แค่เส้นได้แหละธรรมชาติแค่เคลื่อนไหวแสงก็จะวิ่งตามอัตโนมัตินะครับมีทีวีเยอะๆด้วยนะลองเลือกดูนะครับมีไฟไลท์สปอตไลท์ใช้ได้2อย่างโอเคมีแสงมีจุดแล้วถ้ามันธรรมดาก็คือมีก็คือเส้นจะเชื่อมโยงให้ถ้าจุดเราวงกลมเรามันเล็กเกินไปแล้วก็ไม่ขยายจุดวงกลมของเรานะครับไม่ขยายเส้นขยายจุดวงกลมนะก็ได้นะครับมันจะเชื่อมโยงกันระหว่างคนกับคนเลยมันไว้ง่ายอีกแบบนึงหลายแบบนะแบบนึงนะครับจะคล้ายๆกันพี่ลองสร้างเป็นที่นี่ขึ้นมาเป็นแมสวัตถุธรรมดาเป็นโซลิดธรรมดาสีดำใช่ไหมครับพี่สร้างสตาร์ขึ้นมาพิกสตาร์เขาได้รูปดาวใช่ไหมเสียงสั่งแฮกซัสเข้าไปครับให้เลือกเป็นเลือกเป็นเลเยอร์ใช่ไหมคุณใช้เลเยอร์เลือกเป็นอินสแตนต์เลือกเลเยอร์ตัวเอง
นิดนึงนะครับพี่ขอปรับคอยขอไม่ใช่นี่อินสแตนท์อ๋อคือผิดต้องเลือกมันผ่านไอ้นี่คือผ่านครับผ่านเพื่อสร้างเป็นเส้นอ่ะวิ่งรอบตัวออบเจกต์ขึ้นมาให้เราเอาการมองมาอยู่แล้วเราก็แค่ปรับไว้ให้เห็นชัดขึ้นนะopacity ก็อยู่ตรงนี้ชัดหรือไม่ชัดจางหรือไม่จางก็แล้วแต่เราเลือกเส้นนะครับแอดไลน์เลนเดอร์เลอร์นะครับถ้าใส่เยอะช่วงนั้นก็จะขึ้นที่แล้วเราก็จะเอาแบบไหนทับมากทับน้อยนะครับถ้าเห็นไหมครับว่า duplication เนี่ยมันสามารถจะ extrude ไปอีกเสร็จร้อยก็ได้ครับฉะนั้นสังเกตจากคำสั่งเนี่ยมันจะใช้งานคล้ายๆกันหมดแล้วมันก็ใช้ไม่ยากอยู่ที่เราแหละว่าเราจะไปใช้มันในแนวไหนซะมากกว่าเซฟที่แปดตาไปคือเราก็ต้องสร้างจากมายามันก็ได้อีกอย่างคือเราสามารถที่จะเอาตัวแมสจาก After Effects ที่สร้างจาก Illust เนี่ยมาด้วยก็ได้เคยใช่ไหมครับสร้าง Illust มาแล้ว Copy Shape มาใส่ได้เหมือนกันนะครับก็เราเปิด Illustrator ขึ้นมาแล้วก็สร้างข้อความขึ้นมาเป็นตัวอักษรเป็นอะไรก็ได้แล้วก็สามารถ Copy มา Paste ใส่มาได้ใส่ After ได้เลยเคยไหมกี่ลูกแล้วพี่อุ้ยเยอะละมอนโอ้ตายแล้วแล้วพรุ่งนี้แกตัวอุ้ยวันนี้อยู่ยาวอยู่ยาวลองใช้อินไลน์เรียนหลายโปรแกรมเลยนะเนี่ยแล้วก็ถึงวันที่สี่เขียนออนไลน์ใช่ไหมก็ปีไปใช่เอาเตอร์เฟกไอตัวนี้เนี่ยเราลบแมสทิ้งมาลบแมสทิ้งที่เนี่ยจะหายหมดเลยนะเพราะแมสไม่มีแล้วก็เพจแมสตัวใหม่ออกมาก็มีแมสตัวหนึ่งจะลบไปออกอยู่ไม่เห็นไหมเป็นเขามีซีมีซีมีซีไปเรื่อยๆมีสูตรเขามีซีนี่กินเครื่องมากๆเลยก็ปรับคัพปี้เนี่ยเป็นศูนย์ก็ได้มีตัวเดียวจบเห็นไหมครับจับจุดมันใหญ่ไปแล้วก็ปรับให้เล็กให้อะไรก็วางไปนะครับง่ายไหมยากเลยมันบอสครับไม่มีใครบอกว่ายากเลยจินตนาการมันต้องความรู้ครับเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนแล้วเราขึ้นมาช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งตอนเดิมเนี่ยไม่หมดเลยครับเป็นเลยเยอะเลยครับแฟนกินเบอร์กินเท่าเบอร์กินจานกินข้าวเล็กไปร้านที่มีเบอร์เซเว่นเยอะเซ็ตเบอร์ทันตรงเลยอ่ะได้ไหมทันตรงเลยมีการจีบกันผ่านคลิปวิดีโอด้วยนะไปว่าจะฝากซื้อกาแฟซองจิบร้อยขวดกินเรียบร้อยตอนเที่ยงพี่ที่ทำอะไรมาวะเห็นไหมแล้วก็ได้มีกึ่งๆเหมือนทีดีแล้วสังเกตได้ว่าเชฟมันจะค่อนข้างเท่ากันละเอียดกว่ามายาแต่มายาก็คือมายาเลยนะมายาหาว่าดีไงถ้าเราโหลดโมเดลมาสมมติว่าเอาพี่ไปโหลดเลยนะพวกอะไรเจอฟรี3dmodel.com นะครับจริงๆพวกโมเดลก็แย่หมดเลยตัวอะไรดีรถยนต์นะต้นไม้อันนั้นแมนก็อันนั้นแม่แล้วกันถึงเป็นหน้าตาที่เรียกอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าดูนามสกุลเนี่ยนะเขาเป็น OBJ ใช่ป่ะมีหน้าตาดีตัวนึงไหนซ้ายเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยต้องดูนะ OBJ เท่านั้นนะครับ OBJ texture ไม่ต้องนะครับเพราะว่าคลิกกิ้งด้วยเหรอมี texture ให้ด้วยวิดโด้วิดโด้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็โหลดไปนะครับ
โหลดมาปุ๊บอินพอร์ตเข้ามาแล้วกดเป็นหุ่นไอรอนแมนยืนในท่าไหนท่านั้นแต่ถ้าอยากแอนิเมชันต้องเอ็กพอร์ตเป็นซีเควนซ์เอ็กพอร์ตเป็น OBJ เป็นเฟรม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 ถ้าคนที่แมนนวลหน่อยวิธีการคิดเอ็กพอร์ตเป็น OBJ เนี่ยก็ต้อง100เฟรมคือ100เอ็กพอร์ตเฟรมที่2เอ็กพอร์ตเสียเวลาแต่จริงดีบักอินช่วยเอ็กพอร์ตเป็น OBJ ซีเควนซ์อยู่เหมือนกันซึ่งมันไม่ใช่มีแค่เพสต์โปรแกรมเดียวนะเอ็กพอร์ตอีกตัวนะที่ว่าใช้แต่ OBJ ซีเควนซ์จะมีเอฟเฟกต์ชัวร์ฟอร์มตระกูลแท็บโค้ดก็ใช้ OBJ ซีเควนซ์ได้เหมือนกันจะคล้ายๆกันเลยครับถ้าพูดถึงตัวที่เป็นตัวที่เป็นเอฟเฟกต์ที่ชัวร์ฟอร์มนะครับคล้ายๆกันเลยเป็น OBJ แต่ว่าตัวนั้นน่ะมันจะต่างกันนิดนึงก็คือว่าต้องมี OBJ อยู่ในนี้อยู่แล้วคือถ้ามี OBJ อยู่ข้างนอกเนี่ยอย่างแท็กซ์คือ import เข้ามาได้เลยแต่ตัวฟอร์มเนี่ยมันต้องสร้างไว้ในนี้อยู่แล้วคือลากเข้ามานะครับหรือลากเข้ามาให้เราก็ต้องมีนี่เหมือนกันจริงๆเนี่ยถ้าเป็นจุดเฉยๆอ่ะตัวฟอร์มก็คือใช้ได้คล้ายๆกันนะครับมันจะชื่อว่า track code แล้วก็ฟอร์มฟอร์มจะอย่างนี้เลยครับขึ้นมาจะคล้ายๆกันเลยไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่พี่ว่าตัวของ Flexsum จะใช้งานง่ายกว่านะครับเสร็จแล้วมันจะมีคำว่า base form อะไรเงี้ยครับจะมีเลือกการเป็น obj model นะครับ obj model ปุ๊บยังไม่จบนะต้องมาเลือก obj setting ด้วยว่าจะเอาเลเยอร์ไหนดูซับซ้อนกว่าใช่ไหมดูใช้งานยากนิดนึงก็เลยเป็นต้องเอา obj เนี้ยใส่ไว้ที่เลเยอร์ด้วยนะครับคือ import ไม่พอต้องใส่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าปิดตาไปไม่ต้องโชว์ขึ้นมาเลือกเป็นเลเยอร์นี้คือส่วนของ obj ใช่ไหมครับก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันเลยต่างกันเลยนะคล้ายๆกันฉะนั้นการทำงานก็จะคล้ายๆกันหมดนะมีแต่ตัวนี้มันจะมีต่างจากตัว Pexas ก็คือมันจะมีพวก Twist นะครับ Displace and Twist นะครับตัวนี้ก็จะมีดีหมุนได้กระจายได้นะแต่คิดว่า Pexas สวยกว่านะเพราะมันมีเรื่องไปทำน้ำได้ใช่ไหมแต่เราชอบด้วยกันนะครับก็แต่ทางซ้ายก็จะเป็นอย่างนี้จะได้ดูใช้งานง่ายกว่าเยอะเลยแต่ว่าฟอร์มก็มีประโยชน์อีกแบบหนึ่งกับคนละแนวกันนะครับจะต้องว่ากันคลิปต่อไปเราโหลดโมเดลได้ยังเนี่ยที่เราก็โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็แค่อินพอร์ตโมเดลขึ้นมาเป็นความใหม่กันเลยถ้าเคยดูไอรอนแมนจะมีพวกกราฟิกใช่ไหมอยู่ตรงตอนที่สโตรีสตาร์เขาใส่แวนแล้วทีโมเดลอยู่อะไรเงี้ยประกอบแบบมันรถกลางสู้กับรถก็มีโมเดลรถหมุนให้เราดูอะไรเงี้ยใช้พวกนี้ก็สวยดีนะครับแล้วก็ import โมเดลเข้าเอ้ยแล้วก็สร้างตามสเต็ปเดิมเลย solid สีดำแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์นะครับ root boy ไหนวะรอ root boy texas แล้วก็เลือกเป็น obj นะครับ import obj ก็จบพอ import ไปแล้วปุ๊บนี่ถึงเงี้ยนะสร้างกล้องยังสร้างกล้องเลยแต่อาจจะมีการปรับนิดนึงนะครับคีย์บอร์ดเป็นไงแต่หมดแล้วเหรอแสดงว่าหนักมากเลยกระตุกเลยใช่ปัญหาครับเราสามารถที่จะปรับเรโซลูชันลงได้สมมติเหลือสัก 10% จากเนี่ยอาจจะ 300,000 เฟซหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะบางทีได้ลดลงมาให้เรานะแต่ถ้าเพิ่มไม่เหมือนมากก็ดับถ้าเปิดนั่งมันในเรื่องมันนี่อ่ะพ่อมอสคนเดียวเลยเนี่ยหลับตลอดการเรียนเนี่ยพอตื่นมาก็คุยแต่เรื่องกินแล้วก็นอนต่อตายแล้วอัพเตอร์จบข้อตะเพียงเท่านี้ดีกว่าเอาเป็นว่าเราก็สามารถอินพอร์ตเข้ามาได้นะครับ